วันนี้ลูกค้าเข้ามาพอดีครับผมนะครับขายมากี่ปีแล้วเนี่ยครับคุณแม่ค้าครับผมขายมาเกือบ40 ปีอ๋อ40 ปีแล้วเพราะทั้งก็ไม่มีลูกๆเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมและขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดมหาชัยครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านเจ๊เพนครับผมร้านขนมเบื้องขนมโตเกียวเจ้าเก่าเจ้าดังมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับกำลังทำกันเลยทีเดียวครับผมสวัสดีเจ๊เพนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อค้าด้วยสวัสดีพ่อค้าด้วยสวัสดีทุกคนเลยนี่กำลังทำเลยนะครับตัวนี้เป็นไส้อะไรครับคุณแม่ค้าครับผมไส้หวานค่ะอันนี้ไส้หวานไส้หวานฮะฝอยทองนี่ทำเองไหมครับค่ะฝอยทองทำเองค่ะร้านนี้โอ้สุดยอดเลยทีเดียวขายยังไงครับเนี่ย7 ชิ้น 20ค่ะ7 ชิ้น 20 บาทครับผมทางร้านก็อุปกรณ์เป็นสแตนเลสกันเลยทีเดียวสะอาดมากเลยครับผมทางนู้นก็ทำกันเรื่อยๆเลยครับผมเมื่อกี้ลูกค้าลุมไปแล้วนะพอดีผมลงมาถ่ายไม่ทันนะครับคุณแม่ค้าครับทางร้านมีไส้อะไรบ้างครับผมมีไส้หวานไส้เค็มค่ะไส้หวานกับไส้เค็มนะครับนี่นะครับเพื่อนๆไส้เค็มครับผมทางร้านก็มีนี่ด้วยเยลลี่10 บาทครับผมมีขนมเบื้องชุดนะคะแยกไส้มีแยกไส้ด้วยนะครับนี่ครับใส่กล่องขายยังไงครับเนี่ยใส่กล่องชุดละ100ค่ะชุดละ100 บาทนะครับเพื่อนๆสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับผมวันนี้ลูกค้าเข้ามาพอดีครับผมตรงนู้นก็ทำกันไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกระหลงพูดดีด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับร้านเจ๊เพนครับผมอยู่หน้าเทศบาลเมืองสมุทรสาครครับผมแม่ค้าวันๆนี่ทำนี่ประมาณนักกี่ชิ้นนะเนี่ยหรือไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยนะโอ้น่าจะเยอะเลยทีเดียวดูจากวัตถุดิบนะกิโลเนี่ยกำลังนี้ก็หลายโลอยู่น่าจะเยอะเลยทีเดียวอันนี้เรียกอะไรครับเนี่ยคุณแม่ค้าทีมใช่ไหมทีมนะครับวันนี้ลูกค้าก็เข้ากันมาไม่หยุดเลยทีเดียวครับผมนี้เป็นฝั่งของโตเกียวนะครับตัวนี้เป็นไส้อะไรครับเนี่ยกำลังพันอยู่เนี่ยครับไส้กรอกครับไส้กรอกนะขายยังไงขายยังไง7 ชิ้น 20ครับ7 ชิ้น 20 บาทนะครับร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยนะครับผมเคยทานไปหลายรอบแล้วครับผมนี่ก็หยิบมาเรื่อยๆเลยนะทางนู้นก็ทำกันเรื่อยๆเลยครับผมเจ็ดชิ้น20 บาทใช่ไหมครับ
สุดยอดเลยรวมได้นะครับอันนี้กำลังลงแป้งนะฮะเตาหนึ่งได้ประมาณสักกี่อันครับเนี่ยคุณพ่อค้า18อันพี่18อันนะโดยประมาณครับผมครับผมแต่ยังทำไม่ถึงอ๋อส่วนมากยังไม่ถึงนะต้องแค่ก่อนนะเพราะลูกค้าเข้ามันไม่หยุดเลยใช้เวลานานไหมครับแต่ละอันเนี่ยครับโดยประมาณ1กระทะไม่เคยจับเลยนะไม่เคยจับเลยนะอาศัยความชำนาญนะครับยอดเลยนี่ครับเพื่อนไส้ทำเองไหมครับเนี่ยทำเองครับทำเองนะตัวนี้เป็นสังขยาใบเตยนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนี่นะครับภาชนะก็ปิดมิดชิดเลยทีเดียวครับผมนี่ก็หยิบไปเรื่อยๆนะครับคือนี้ลูกค้าเข้าเร็วมากเลยตอนนี้ยังไม่กี่โมงเองฮะเพิ่งจะตั้งร้านใช่ไหมคุณพ่อค้าครับพี่สุดยอดเลยทีเดียวเรียบร้อยโรยด้วยมะพร้าวนะครับตัวนี้เป็นมะพร้าวประเภทไหนครับเนี่ยคุณมะพร้าวถึกทึกค่ะมะพร้าวถึกทึกนะครับโอ้สุดยอดเลยแพงไหมครับแพงไหมครับมะพร้าวก็ใบ30ครับใบละ30บาทนะครับสุดยอดเลยยอดเลยขายมากี่ปีแล้วเนี่ยครับคุณแม่ค้าครับผมขายมาเกือบ40ปีแล้วอ๋อ40ปีแล้วอ๋อตั้งก็ไม่มีลูกๆเลยฮะมีลูกเล็กๆเลยอ๋อมีเล็กๆแล้วนะฮะครับผมตอนนี้โตกันหมดแล้วนะครับเรียบร้อยน่ารับประทานกันเลยทีเดียวเจ๊เพนขนมเบื้องมหาชัยเจ้าเก่าครับผม7ชิ้น20บาทครับผมมีขายแฟรนไชส์ไหมฮะไม่มีนะโอเคเลยสังขยาเหมือนเดิมสังขยานะครับไส้ครีมไส้เขียวตัวนี้กำลังลงนี่เป็นไส้ครีมนะครับเพื่อนๆโอเคตัวนี้เป็นไส้เผือกนะครับ
เรียบร้อยคุณลูกค้าครับขายตรงนี้วันไหนบ้างครับผมครับตรงนี้จะขายจันทร์ถึงอาทิตย์น่ะจะมีวันเสาร์วันเดียวที่มีหนมเบื้องครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์จะมีทั้งหนมเบื้องทั้งโตเกียวเลยครับอ๋อแล้วตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับประมาณ 3:30 ถึง 2:00 นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยฝากร้านขนมเบื้องเจ๊เพ็ดด้วยนะคะครับหน้าเทศบาลสมุทรสาครค่ะครับผม7:20 3:30มาทานกันได้เลยนะคะถึงกี่โมงครับผมถึง2:00ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับขอให้ขายได้ดีเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับผมครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องขนมพุดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านขนมเบื้องขนมโตเกียวเจ๊เพ็ญเจ้าเก่าเจ้าเดิมมหาชัยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม